บะหมี่แห้งหมูเลียงต้มยำทำไมถึงเป็นหมูเลียงก็เฮ้ยพี่ก็ต้องบุกของก่อนบุกของก่อนผ่านผ่านที่พี่กันเลยมาตามมาหาได้แค่เหมือนกันผ่านสิ่งก็เหมือนกันผ่านสิ่งว่าปั๊บปั๊บปั๊บของของก่อนดูเจ็บนะมันเป็นของขึ้นชื่อของมันเป็นของขึ้นชื่อของลองเสียงลองลองโถลูกทีนี้คำว่าหมูเลียงไม่ใช่เหมือนแกงเลียงไม่เหมือนแล้วทำไมน้ำเลียงเป็นอย่างนี้ครับน้ำเลียงมันจะเป็นสูตรของทางร้านนะครับที่เขาเอาไปต้มมันจะมาตามใครลิ้นออกไปเขาเก่งหรือตื่นเต้นออกทีดีเก่งหรือว่ามันท่องไม่ดีมันเก่งหรือมันท่องไม่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ใส่ชุดมาไปด้วยตะกรวดตะกรวดตะกรวดได้ไหมตะกรวดเออแต่มันก็ใกล้เคียงนะพี่หางแดงแบบนี้มีตัวเดียวแต่ว่าอันนี้ของเราจะใช้ปลาตัวใหญ่แล้วก็สดร้านไหนร้านอยู่แจ้งวัฒนะครับผมเฮ้ยอยู่ที่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆผมไม่เคยเห็นร้านเขานะอย่าพูดรักกันว่ะฟ้องป่ะฟ้องป่ะจริงๆครับจริงๆอย่าให้รู้ว่าเป็นผัวเมียกันนะเอออันนั้นแต่งเหมือนชุดเจ้าสาวนะเออรอสามีอยู่ต้นทุนมา50บาทรู้กำไรเออแล้วเราอ่ะใช่ครับเขาถึงได้ชุดนี้ไงครับได้ชุดหนังมาใส่ตอนแรกจะถูกกว่านี้แต่ว่าขายดีก็แพงขึ้นเรื่อยๆเอาอีกทีเดี๋ยวด่าเขาตลอดเวลาเขาสลึมสลือจะหลับจะอะไรเลือกเขาทำไมมาทำหน้าอย่างนี้อันนี้เขาไม่ได้ทำเขาทำอะไรเขายืนตะปงงงเนาะเขาอยู่นึกว่ามันเรียกเราไม่ได้เรียกเขายืนเขาอย่างนี้อ้าวปาล์มอย่าทำงี้สิลูกแม่ก็นึกว่าลูกเรียกแม่แล้วเขารีบมาเลยอ่ะง่วงไหมเนี่ยง่วงครับเขาไม่แกงนี่ก็มีแพ็กกิ้งโซดานะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็เอาน้ำขิงร้อนๆสักแก้วไหมใช่มันยังไม่ตื่นมะนาวคืออันเนี้ยคุณก็ต้องนึกด้วยเหรอเขาอาจจะแอคติ้งอาจจะแอคติ้งไม่ได้แอคติ้งหรอกว่าในเลือดมีแอลกอฮอล์สูงวันนี้จะมาโชว์วิธีการปอกหอมแบบไม่ให้แสบตาปอกหอมหรือหั่นหอมหั่นหอมเฮ้ยหั่นหอมหั่นหอมครับหั่นหอมแบบไม่ให้แสบตาไม่ให้แสบตาอ้าวมาดูทำยังไงครับก็จริงๆวันนี้มีมาเสนอทั้งหมด4วิธีครับวิธีที่1วิธีที่1ก็คือให้ลูกน้องปอกให้ก็คุณตลกหนูถามง่ายๆเลยยังจะอยู่หรือเปล่าอยู่เขาบอกว่าเป็นคนฉลาดคือเชฟเก่งๆจริงอ๋อใช้ลูกน้องคิดว่าเราจะแซ่บอยู่ใช่มั้ยกลัวเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกตกไปคว่ําเลยไม่เอาแค่ลมคือถ้าเราไม่อยากแสบตาให้ลูกน้องเป็นคนหั่น2วิธีที่2ครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายๆเดี๋ยวใส่แว่นตาว่ายน้ําอ้าวใส่ไปหนุ่ยใส่ไปลูกเออเป็นคนมีความคิดแล้วหน้าจริงจังเนี่ยมันจะเบลอๆตรงนี้นี่พี่บอเนี่ยคือตาหรือสมองไปชื่อมันเบอร์ที่ตาก่อนฮะสมองมันก็เบอร์แล้วก็วันนิ้วแล้วมันก็คือแล้วก็เอามาทำอะไรอ่ะหนูแอปอะเดี๋ยวหน่อยไม่ใช่แล้วนี่เหรอได้ป่ะงานนี้แล้วหันกูได้อะไรอยู่ตรงนี้วะเราชอบคุณเฮ้ยชอบเว้ยเฮ้ยนี่ก็ได้เออทำอะไรก็ไม่แสบตาขยี้ตาเฮ้ยโอเคสุดยอดนี่ฉันถามคำหนึ่งครับยังจะนั่งกันอยู่หรอแล้วไม่ปังชอบวิ่งอ่ะเออก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับพอจะไปหาหมอมันก็หมอให้แนะนำมาวิ่งครับวิ่งเคยบอกหมอไหมว่ากูไม่สบายอยู่แล้วจะให้กูไปวิ่งอีกเดี๋ยวกลับไปถามให้ครับกลับไปถามหมอ